ันทันดวงสัปดาห์นี้พบกับหมอต้องจิตอีกเช่นเคยค่ะมาดูกันว่าดวงความรักของคนวันใดที่จะมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสแต่งงานหรือมีทายาทสืบสกุลและดวงสุขภาพของคนวันไหนที่อาจจะต้องระวังคนรอบข้างไม่สบายกระทันหันได้อยากทราบคำตอบแล้วไปฟังคำทำนายจากหมอต้องจิตพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับผมหมอต้องจิตนะครับในจันทันดวงต้นคิด 360.com นะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเริ่มดูดวงคนที่เกิดวันจันทร์กันเลยครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ากระตือขึ้นมาดีขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องระวังในหลายๆเรื่องอยู่ดีนะครับก็ระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นข่าวลวงระวังเรื่องของการประสานงานระหว่างเพื่อร่วมงานระหว่างกลุ่มงานฝ่ายงานนะครับเรื่องของรายงานกลุ่มใดๆก็ตามนะครับส่วนเรื่องของการเงินโอ้ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าระวังทรัพย์สินสูญหายระวังโดนขโมยระวังโดนตั้งเค้าหรือว่ามีเหตุใดๆก็ตามที่ทำให้เราต้องเสียทรัพย์นะครับเรื่องของความรักครับผมอันนี้ให้ระวังเรื่องการทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับข้อพิพาทระหว่างกัน อย่างเช่นยกตัวอย่างบางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของลูกใดๆก็ตามที่ต้องแบ่งนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดใดๆก็ตามที่จะเกิดให้จากเรื่องที่มีอยู่แล้วขยี้ให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เงี้ยสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยให้ระวังไม่สบายกระทันหันหรือว่ามีเกณฑ์การผ่าตัดในเฉพาะผู้หญิงจะเป็นซีสต์เป็นเนื้องอกได้ด้วยวันอังคารครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันอังคารก็งานอาจจะไม่ได้เด่นมาก 100% แต่ก็เป็นอีกวันนึงที่พอตัวรอดได้เท่านั้นนะครับที่ทำอยู่มันเริ่มช้าลงเริ่มเหนื่อยเริ่มที่จะเบื่ออะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นคนที่มีโชคนะฮะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นลงทุนใดๆก็ตามถ้าไม่ได้โลภมากนะผมว่ามีโอกาสได้ถ้าไม่ได้ลงทุนสูงพอได้บ้างเขาติดไปนมก็มีโอกาสได้โชคตรงนี้มาด้วยมาเสริมส่วนเรื่องความรักเนี่ยไม่เด่นเท่าไหร่ก็คือคบไปเรื่อยๆนะฮะรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่เราคุยอยู่ด้วยคบอยู่ด้วยแต่ก็ยังไม่ขนาดโดดเด่นชนิดที่ว่าจะคบหาหรือว่าไปได้ไกลขนาดนั้นสำหรับคนที่เพิ่งคบส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็คบเรื่อยๆมากกว่าสุขภาพครับเป็นอีกวันนึงที่อยู่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่ก็ไม่สบายกันทันหันนะครับมา2วันนะทั้งคนที่เกิดวันจันทร์และอังคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพในสิ่งที่มันไม่คาดหมายด้วยคนที่เกิดวันพุธครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันพุธให้ระวังทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานความคิดเห็นไม่ลงรอยหรือว่ามีปัญหาในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับส่วนเรื่องของการเงินการเงินหมุนนะฮะสภาพคล่องอาจจะยังไม่ค่อยดีมากแต่ว่าได้ก็ยังพอเอาตัวรอดแบบฝืดๆเรื่องหายใจปิ่มๆแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันนี้นะครับวันพุธส่วนเรื่องของความรักครับความรักเนี่ยมันเหมือนกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันมันเดินบนหนทางที่มันเหมือนกับค่อนข้างเหนื่อยสุขภาพไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างป่วยก็มีโอกาสหายส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นจะป่วยจริงๆก็คือป่วยตามๆกันทั้งบ้านเดี๋ยวก็หายมาถึงคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับการงานการเรียนอันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยอยู่ๆช็อตเอาไปดื้อๆเลยทำงานอยู่ดีสติหลุดเฉยนะฮะเรียกว่าเหมือนกับหน้ามืดเวียนหัวแล้วงานไปต่อไม่ได้เลยทันทีหรือได้รับข่าวแบบช็อกแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบงานคุณดีมาตลอดแล้วเบรกดาวเลยทำนองนั้นนะฮะก็ต้องระวังมีสติอยู่กับตัวหน่อยนะครับส่วนเรื่องของการเงินฮะก็ได้ไพ่อัศวินที่ถือไม้เท้าเหมือนขี่ม้าพยศเงินมันจะหนืดจะฝืดจะไม่ค่อยเป็นไปตามตั้งใจนะฮะผมว่าคนที่เกิดวันนี้ต้องเช็คตัวเองนิดนึงอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะเนี่ยส่วนเรื่องความรักนี่ก็เหมือนกันนะครับมันเหมือนกับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆวันเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆอะไรแปลกๆนะคนที่เกิดวันปัญหาค่อนข้างเยอะสุขภาพเนี่ยถ้าในเชิงร่างกายถือว่าดีแต่สภาพจิตใจอาจจะมีปัญหาคนที่เกิดวันศุกร์นะครับการงานการเรียนอันนี้ผมต้องระวังเชื่อใครมากเกินไปเช่นมีคนมาชวนลงทุนเพื่อนๆคนรอบข้างเตือนด้วยหลักการและเหตุผลแต่จะตัดสินใจทำแบบนี้ซึ่งมันอาจจะผิดพลาดแบบงงๆก็ได้นะครับส่วนการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยสภาพการเงินเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับก็คือถ้าเราใช้ประหยัดหน่อยเดือนนี้เราโอเคเลยถ้าเราใช้เปลืองนี่เดือนนี้ติดลบเลยเหมือนกันความรักครับ
นะความรักมันเหมือนสติหลุดนะครับเหมือนกับว่าพอเห็นคนที่เรารักหรือเราแคร์จากเดือนดีๆอยู่ก็กลายเป็นไม่ชอบหรือเหม็นขี้หน้าเขาซะอย่างนั้นนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรซะเลยนะฮะส่วนเรื่องของสุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกันมาถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะครับการงานการเรียนคนที่เกิดวันเสาร์การงานการเรียนยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็คือมีการหักเหของงานเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากแผนเดิมอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับส่วนเรื่องของการเงินการเงินสภาพคล่องเข้ามาได้หลายทางทำให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีรายได้หลายทางรวมกันจนทำให้มองหาสิ่งอื่นมองหาการลงทุนอื่นก็เงินยังดีอยู่ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยผมมองว่ามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหมายความว่าอาจจะได้เจอเนื้อคู่หรือคนที่รู้สึกถูกชะตาหรือใครที่ทะเลาะกับแฟนแล้วกลับมาคืนดีกันอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับก็ให้ระวังไม่สบายกระทันหันบ้างเท่านั้นเองโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านวันสุดท้ายนะครับวันอาทิตย์การงานการเรียนครับอุปสรรคและปัญหาค่อนข้างเยอะมากเลยคือทำตรงนี้ดีปุ๊บมีปัญหาตรงนี้แก้ตรงนี้มีตรงคือคนเนี้ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีปัญหางานรอบด้านเรียกว่าไฟลามทุ่งนะฮะการเงินครับสภาพคล่องการเงินยังถือว่าดีนะครับมีโอกาสมีโชคมีลาภด้วยมีโอกาสได้รับทรัพย์สินด้วยความรักดีมากดีเวอร์เลยนะฮะช่วงนี้แสดงว่ารักกันดีแล้วคืนเงินกันเรียบร้อยนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าดีกันสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องโรคประจำตัวเรื่องความดันหัวใจแล้วก็การอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายทั้งหมดนี้คือจันทร์ดวงในสัปดาห์นี้มาดูคำถามไฮไลท์กันครับครบทั้ง7วันกันแล้วนะคะมาถึงคำถามไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างค่ะว่าดวงของคนวันใดที่ในช่วงนี้จะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตมีลมเพลมพัดอยากทราบคำตอบแล้วไปฟังคำทนายพร้อมวิธีแก้ไขจากหมอต้องจิตกันเลยค่ะคือคำว่าลมเพลมพัดเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณใส่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกซึมเศร้าลงไปก็ได้หรือคนที่ดีอยู่ดีๆมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงกระทันหันแบบเหมือนกับลมเปลี่ยนทิศอย่างนั้นนะครับงั้นผมมองว่าวันพฤหัสเนี่ยมีเกณฑ์เพราะว่าดูแล้วมันซึมๆแปลกๆหรือว่าไปคิดถึงวันในความทรงจำเก่าๆคิดถึงอดีตที่มากเกินไปจนทำให้เรามีโรคซึมเศร้าก็อาจจะเป็นวันนี้เป็นหลักลองลงไปอาจจะเป็นวันศุกร์ที่แตะบ้างแต่ไม่ถึงขนาดเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็วันจันทร์แตะห่างๆเลยงั้นผมก็ตีว่าน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับนี่คือทั้งหมดของจันทร์ดวงในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมกันช่วยกันดูช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับเผื่อจะได้เป็นล้านวิวหรือ2ล้าน3ล้านวิวบ้างนะครับนะเหมือนประเทศกูมีอ่ะครับผมนะยังไงพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ